ว่านกาบหอยชื่นื่นว่านหอยแครงว่านแสงอาทิตย์ว่านกาบหอยมักพบปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกไว้ในสวนและใส่กระถางปลูกเอาไว้ทําเป็นยาสมุนไพรตามผู้บ้านเลื่อนค่ะสปปรรพคุณใบแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้ไออาเจียนเป็นเลือดแก้ฟกช้ำภายในแก้บิดถ่ายเป็นเลือดแก้ปัสสาวะเป็นเลือดแก้กดไหลย้อนค่ะดอกรดชุ่มชื่นใช้ขับเส้นห่ แก้อแห้งๆแก้ออเจียนเป็นเลือดเลือดกำเดาห้ามเลือดปัสสาวะเป็นเลือดแก้ไอเป็นเลือดใช้ต้มกับเนื้อหมูก,กินแก้บิดถ่ายเป็นเลือดใช้ต้มน้ำกินค่ะรากใช้เป็นยาบำรุงตับและม้ามพิการได้ดีค่ะว่านกับหอยใช้เป็นสมุนไพรแก้กดไหลย,ย้อนใช้ใบว่านกับหอยและใบเตยสด4-5ใบอย่างละเท่ากันต้มน้ำดื่ม หรือนำน้ำที่ได้ผสมน้ำผึ้ง1ช้อนชาน้ำมะนาว1ช้อนชาและเกลือป่นเล็กน้อยดื่มวันละ2-3ครั้งติดต่อกัน3-4วันอาการกดไรย,ย้อนจะค่อยๆดีขึ้นถ้าให้หายขาดความดื่มติดต่อกัน3-6เดือนค่ะแก้ไอร้อนในกระหายน้ำแก้อาเจียนเป็นเลือดแก้ฟกช้ำภายในเนื่องจากพัดตกจากที่สูงหรึอหกล้มฟัด ถูกของแข็งใช้ใบสดสามใบต้มน้ำผสมน้ำตาลกวดเล็กน้อยกินค่ะแก้วัดไอมีเสมหะบ,บนเลือดเลือดกำเดาออกบิดจากไปที่เลียใช้ดอกนี้แห้ง20-30กรัมต้มน้ำกินค่ะแก้บิดใช้ต้นสด1 2อกรัมน้ำตาล30กรัมต้มน้ำกินตอนอุ่นๆค่ะแก้โรคผิวหนังผื่นคันอันเกิดจากการทำหน้าใช้น้ำคั้นจากใบของต้นนี้มาทาบริเวณมือเทา้า ปล่อยให้แห้งแล้วค่อยลงไปทำนาโดยทาน้ำคันของต้นนี้หนึ่งครั้งก่อนและหลังลงไปทำนาเป็นการป้องกันมือและเท้าเน่าเปือ่อยถ้ามือและเท้าเน่าเปือ่อยแล้วก็ทาน้ำคั้นจากต้นนี้เป็นการรักษาได้เหมือนกันค่ะใบปิ้งให้แห้งบดเป็นผงผสมน้ำมันหรือใช้น้ำคันจากต้นที่เคี่ยวกับน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวมาสีสะทําให้ผมดกดําหรือแก้ผมเหมองก่อนด้วยค่ะสัดเลี้ยงมีบาดแผล มีเลือดออกฟกช้ำใช้ต้นสดตำพ่อค่ะสมุนไพรใกล้ตัวมุ่งเสนอสปปรรพคุณทางสมุนไพรการนำไปใช้ควรพิจารณาอย่างครบถ้วนรอบด้านด้วยนะคะ